ีประเด็นสำหรับพลังงานในบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงตั้งราคามันบิดเบือนอยู่อย่างเช่นราคาแก๊สเนี่ยที่เราใช้กันในราคาปัจจุบันนี้จริงๆมันเกิดจากการเอาเงินแยกกันไม่ออกนะฮะการตัดสินใจทางการเมืองหลายๆครั้งนะฮะไม่ได้เห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนเวทีสาธารณะวันนี้นะครับจะอย่างไรก็ตามผมเชื่อในข้อมูลภาคผู้บริโภคก็มีหน้าที่ที่จะตั้งคำถามเพราะนี่คือประโยชน์ของทุกคนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานหลายท่านรู้จักดีนะครับท่านอาจารย์มนูสิริวัฒน์ครับเพราะว่าผมมาเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองในเรื่องของพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับครับก็อยากมีความสนใจของสาธารณชนครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างราคาเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานต่างๆเพื่อป้อนกับผู้ใช้ในประเทศนะครับมีสัดส่วนกระทรวงผู้ใช้ประชาชนนะครับแล้วก็ปีที่สำคัญก็คือปี2544จะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยท่านก็อาจจะได้ยินมาจากหลายทาง